ยุวเรศสรุตานนท์สวีทบิ๊กสันจำใจเป็นบ้านเล็กนาทีนี้ค่ะคงไม่มีผู้หญิงคนไหนจะฮอตได้เท่าคุณเรศยุวเรศสรุตานนท์หญิงสาววัย31ปีผู้ตกลงไปในบ่อทองของนายตำรวจใหญ่อย่างพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์หรือว่าบิ๊กสันได้อีกแล้วหลังจากที่ข่าวคราวในเงียบหายไปสักพักสำหรับคุณเยาวเรศที่เปลี่ยนนามสกุลมาใช้นามสกุลของพลตำรวจเอกสันสรุตานนท์จนกลายเป็นข่าวเมื่อปลายปีที่แล้วจากกรณีที่คุณหญิงเกิดสิริสรุตานนท์ต้องออกมาบอกว่าตนเองนั้นคือภรรยาที่แท้จริงและถูกต้องตามกฎหมายและกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงสังคมเป็นอย่างมากโดยยุวเรศเองค่ะได้มีการเปิดใจถึงการปรากฏตัวคู่ภายในงานเลี้ยงต่างๆที่ผ่านมาด้วยเสียงหัวเราะแบบอารมณ์ดีว่าคือจริงๆก็ใช้ชีวิตปกติค่ะตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวและหลังเป็นข่าวไม่ได้คัมแบ็กไม่ได้รีเทิร์นไม่ได้มีอะไรใหม่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแต่ว่าเมื่อวานไปงานก็เลยมีภาพคู่ปรากฏอีกครั้งนึงแต่จริงๆแล้วก็ใช้ชีวิตกันปกติส่วนคำถามที่ว่ากลัวไหมว่าจะกลับมาเป็นกระแสให้ถูกพูดถึงอีกไม่ค่อยกังวลใจในตรงนั้นแล้วล่ะค่ะเพราะอะไรที่ผ่านมาก็ผ่านไปในชีวิตคนคนหนึ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็เลยไม่ได้คิดมากในตรงนั้นแล้วล่ะค่ะสำหรับการดูแลพลตำรวจเอกสารตอนนี้ก็ดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นปกติโดยส่วนตัวแล้วก็จะดูแลผู้ใหญ่ทุกคนไม่ใช่เพียงดูแลแต่ท่านเท่านั้นรวมถึงภรรยาท่านอื่นๆของท่านสารด้วยเอาเป็นว่าต่อจากนี้จะดราม่าแบบไหนก็ทำอะไรเธอไม่ได้แล้วจริงๆล่ะค่ะ